ที่เฮาปรารถนาการประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญบารมีอยู่ตลอดนั้นที่เป็นเครื่องจี้ให้เฮาว่ามีอนาคตสดใสชีวิตจะก้าวไปสู่ความบริบูรณ์สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เฮามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันการมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้สมบูรณ์ที่สุดพุทธองค์สอนให้เฮาดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความประมาทบ่บ่อยบ่ได้ปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปกับอดีตที่ผ่านพ้นไปบ่ให้คำนึงหรือว่ากังวลเรื่องอนาคตเหมือนว่าจะสดใสก็เหมือนว่าจะหดหูก็แต่ในทางพระพุทธศาสนาเปิ้นให้อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดอยู่ปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันด้วยการสร้างบารมีมันฝึกฝนใจของเฮาให้เข้าถึงธรรมะมีติปึ้งอย่างมาเจ้านี้เฮาเปิดวิทยุฟังรายการธรรมะเฮาก็มีติปึ้งติปึ้งตั้งใจมีพระรัตนตรัยแล้วก็ทำภารกิจหน้าที่ของมนุษย์เฮาให้สมบูรณ์เหมือนในสมัยปัจฉิมโพธิกาลสมัยเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าปลงอายุสังขารคือประกาศให้เราสาวกทั้งหลายได้ทราบว่าแถม4เดือนจากนี้ไปพุทธองค์จะดับขันธปรินิพพานไผ่ที่ยังปฏิบัติเข้าบ่ถึงธรรมบ่ได้เป็นอรหันต์ก็เห่งหีบทำความเพียรอย่าได้ประมาทแต่ก็ยังมีพระภิกษุในจำนวนบ่น้อยที่ยังเป็นปุถุชนติดตามพุทธองค์ไปทุกโหนทุกแห่งเพียงเพื่อจะมาพอมาแยงพระพุทธเจ้าต่ออันโดยบ่ได้ทำความเพียรเพราะการได้หันพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นทัศนานุตริยะส่วนพระอรหันต์ขีณาสพต่างก็บังเกิดสังเวชว่าโอ้แม้แต่พระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้านี่ผู้สมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนสุดท้ายก็ต้องถูกความเสื่อมครอบงำนำไปสู่ชราและมรณะมีภิกษุตนหนึ่งชื่อว่าธรรมารามพระภิกษุตนนี้ท่านได้ฟังโอวาทของพระพุทธเจ้าแล้วหูตัวเองว่าเป็นผู้ที่มีกิเลสอยู่ก็เลยบ่ประมาทในการดำเนินชีวิตมุ่งทำความเพียรทั้งวันทั้งคืนเพื่อจะได้บรรลุเป็นอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ชื่นชมอนุโมทนาก่อนที่จะบ่ได้ปะได้พบพระพุทธเจ้าแถมต่อไปท่านธรรมารามท่านก็เลยปีกวิเวกไปปฏิบัติธรรมตามลำพังบ่ได้คลุกคลีกับหมู่คณะแม้จะอยู่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าบ่ได้หันพุทธองค์ด้วยตาเนื้อแต่ใจของท่านเจริญพุทธานุสติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่ตลอดเวลาทำอันใดที่พระองค์ได้แนะนำสั่งสอนไว้ท่านก็มันพิจารณาธรรมนั้นแล้วนำไปปฏิบัติการกระทำของท่านก็เลยเป็นที่ยกย่องของบรรดาเราสาวกทั้งหลายส่วนผู้ที่บ่ฮู้ก็นึกว่าท่านบ่มีเยื่อใยในพระศาสนาพระพุทธเจ้าจะดับขันธปรินิพานเป็นจะใดท่านบ่โศกเศร้าอะไรก็เลยพากันไปกราบทูลพุทธองค์ทรงทราบตามปกติแล้วพุทธองค์ก็ทรงทราบโดยพุทธญาณลูกของเฮาเนี่ยพุทธองค์จะทรงห้องผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมบอกว่าลูกของเฮาพระธรรมรามนี่มีความเคารพฮักในพระพุทธเจ้าอย่างแห่งกะ
แต่กำลังความเพียรเพื่อเป็นของขวัญอันล้ำค่าแด่พุทธองค์จึงบ่ยอมคลุกคลีกับหมู่คณะปลีกตัวออกจากหมู่ตั้งใจไปปฏิบัติพุทธเจ้าพระองค์มีพุทธประสงค์ที่จะฮื้อภิกษุทั้งหลายได้อนุโมทนาในความดีของพระธรรมรามห่วมกันพระองค์ก็เลยหับสั่งฮื้อพระธรรมรามเข้าเฝ้าแล้วพระองค์พุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าธรรมรามทำไมเธอถึงบ่มีความอะไรอวรกับการที่เฮาตถาคตจะปรินิพานไปแถม4เดือนจากนี้ไปพระธรรมรามก็กราบทูลพระเจ้าว่าพันเถข้าแด่พระองค์ข้าพระองค์ก็รู้สึกว่ามีความโศกเศร้ายิ่งนักที่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องจากไปเมื่อมาพิจารณาพอตัวเองแล้วพบว่าตัวเองก็ยังเป็นผู้ที่มีกิเลสการที่จะทำให้พระองค์ทรงยินดีได้ก็คือต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมให้บรรลุเป็นอรหันต์แม้กายจะอยู่ห่างแต่ใจของข้าพระองค์บ่เคยเหินห่างจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยกึดอย่างเดียวว่าจะเนี่ยจะใดถึงจะได้บรรลุธรรมที่พระองค์ได้สั่งสอนไว้พระพุทธเจ้าพระองค์ได้รับฟังอย่างนั้นก็ทรงอนุโมทนาสาธุการกับพระธรรมารามท่านได้ปฏิบัติดีแล้วภิกษุรูปอื่นๆก็ควรจะเอาพระธรรมารามนี้เป็นต้นแบบในการปฏิบัติเพราะผู้ที่มีความฮักในพระพุทธองค์หากมัวเมาเศร้าโศกเสียใจในเรื่องที่ยังมาบ่ถึงด้วยการปูจาด้วยระเบียบของหอมนอบน้อมกราบไหว้เป็นประจำก็ยังบ่ใจเว่อเป็นการเคารพในตถาคตเตื้อผู้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมจนฮอดได้บรรลุอรหันต์จึงได้ชื่อว่าปูจาตถาคตโดยเตะพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายพุทธองค์ทรงสอนให้เฮามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันคือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วบ่ต้องคำนึงไปถึงอนาคตว่าจะเป็นอย่างใดกึดอย่างเดียวว่าทำอย่างใดถึงจะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทำอย่างใดถึงจะเข้าถึงธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่ต้องปีกมาเวียนว่ายแต่เกิดแถมแล้วการที่จะบรรลุธรรมนั้นได้เราจะต้องหูจักปลดปล่อยวางในเรื่องทั้งหลายถึงมดถึงมวลบ่ว่าอาดีตอนาคตเอาใจมาจดจ่อหยุดนิ่งปฏิบัติแล้วพิจารณาหื้อหันกายในกายหันติดจิตในจิตหันธรรมในธรรมทราบซึ้งในธรรมะของพุทธเจ้าท่านผู้ฟังญาติโยมเปลี่ยนของหยาบเป็นของละเอียดเราต้องพิจารณาหื้อหันตามหลักอริยสัจทั้ง4คือตัดความยินดีในกายเหล่านี้แล้วแสวงหาสิ่งที่บ่เจือปนด้วยความทุกข์เป็นหนทางของพระอริยะเจ้าเปิ้นฮ้องว่าอริยมรรคหนทางของอริยะเจ้านั้นจะเกิดขึ้นก็จะต้องปล่อยวางสิ่งทั้งหลายทั้งหมดใจเฮานั่นจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยึดมั่นถือมั่นเมื่อคลายความกำหนัดยึดมั่นถือมั่นแล้วใจก็หลุดพ้นจากความนึกคิดทั้งหลายจากสิ่งที่เป็นเครื่องพันธนาการของชีวิตเมื่อหลุดพ้นญาติโยมก็เข้าไปสู่ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือฐานเบื้องต้นท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าพระองค์ได้สอนตามหลักสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมหื้อหันกายในกายเข้าไปเรื่อยๆกายในที่ตกอยู่ใต้หลักกายอันใดที่ตกอยู่ในใต้หลักก็คือรูปร่างร่างกายเฮานี่แหละตกอยู่ในใต้หลักเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกายในที่พ้นจากใต้หลักก็ปฏิบัติกายที่ตกอยู่ในไตรลักษณ์ก็คือลักษณะที่บ่เที่ยงเป็นทุกข์
แล้วก็บ่ใจตัวตนอนัตตาบ่ใจตัวตนบ่ใจคนที่จะต้องมายึดมั่นถือมั่นได้อย่างแท้จริงตั้งแต่กายหยาบที่เฮาอาศัยอยู่นี้จนถึงกายละเอียดบ่ว่ากายติบกายพรหมรูปประพรหมอรูปประพรหมล้วนแต่ตกอยู่ในไตรลักษณ์หมดเลยเป็นกายที่อยู่ในภพสามเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมสุดท้ายก็แตกสลายเมื่อใจเฮาหยุดนิ่งแล้วเฮาเข้าถึงธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฮาจะเปรียบเทียบได้ชัดเจนด้วยตัวเองว่ากายที่หลุดพ้นนั้นเป็นกายจะได้พ้นจากไตรลักษณ์เนี่ยศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังการมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันธรรมโดยการดำเนินจิตเข้าไปสู่การพิจารณาแห่งการปล่อยวางหึ่งหันไปตามความเป็นจริงหันเวทนาในเวทนาหันจิตในจิตหันธรรมในธรรมเข้าไปอย่างนี้พิจารณาลึกไปเรื่อยๆถึงจะหันเป็นความถูกต้องพิจารณาหันโทษของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏบ่ว่าจะเป็นกายที่เฮาตกอยู่ในกามภพรูปภพอรูปภพก็ดีสุดท้ายสิ่งมื้อนี้ก็ต้องเสื่อมสลายไปท่านผู้ฟังมีแต่การเข้าถึงธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่ออันนี้เป็นเตียงแต่แน่นอนเราควรจะหาโอกาสสำคัญของชีวิตเราโดยการฝึกฝนอบรมจิตใจตัวเองอยู่เสมอเราก็จะได้มีชีวิตที่คุ้มค่าอยู่อย่างมีความหมายสัตวโลกทั้งหลายถูกการพลัดพรากครอบงำอัญชลานำไปวันคืนล่วงไปล่วงไปจากชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงสามสี่ห้าชั่วโมงสาวสี่ชั่วโมงก็เป็นหนึ่งวันจากหนึ่งวันก็เป็นหนึ่งสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนไปเดือนนี้เข้าเดือนตุลามาได้เก้าวันนี่ล่ะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเวลาแห่งบำเพ็ญแล้วเหมือนเส้นได้ที่กำลังถูกทอช่างทอหูกทอไปได้เท่าใดส่วนที่จะต้องทอก็เหลือน้อยไปฉันใดชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายเฮาท่านทั้งหลายก็เหมือนเดียวกันแม่น้ำที่เต็มฝั่งย่อมปัดเอาต้นไม้ที่เกิดอยู่ตามหิมฝั่งไม้ใกล้ฝั่งย่อมหักโค่นไปฉันใดชรามรณะย่อมปัดปาตัวเฮาไปการเกิดทุกข์คือการเกิดนั่นมันเป็นทุกข์การเกิดเป็นทุกข์ถ้าเกิดบ่อยๆก็ทุกข์บ่อยๆบ่เกิดก็บ่ทุกข์แต่เฮาทั้งหลายก็ยังพัฒนาให้เกิดอยู่ขอเฮาปิ๊กเกิดมาเป็นคนรวยเป็นคนสวยถามว่าคนรวยจริงๆเนี่ยญาติโยมว่าบ่มีทุกข์อ่ะทุกข์เหมือนกันนะเนี่ยทุกข์ที่จะต้องกลัวทรัพย์นั้นจะจางหายไปกลัวจะได้อยู่ใจทรัพย์บ่เมินกลัวโจรมาปล้นกลัวสปะบ่มีก็ทุกข์มีก็ทุกข์นะทุกข์ตั้งแต่ลืมตาพอโลกมาจนถึงกระทั่งรับตาจากโลกไปนี่ท่านผู้ฟังท่านหลายความสวยความรอความสำเร็จความเป็นหนึ่งบางทีก็สอบได้ที่หนึ่งก็ได้ที่หนึ่งก็ไปเจอที่หนึ่งตลอดต่อไปก็ต้องลดลงไปคนอื่นก็มาเป็นหนึ่งแต่แหมยะเนี่ยญาติโยมตอนเขามีอำนาจมีตำแหน่งหน้าที่นั่นก็ดีอยู่แต่ตอนที่บ่มีอำนาจมีตำแหน่งหน้าที่นั่นก็หายไปหมดความสุขบ่มีภัยที่จะหลีกหนีการพลัดพรากจากกันไปได้แต่คนส่วนใหญ่ก็บ่เคยได้ยินเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องจริงเนาะที่บอกว่าเกิดมาแล้วต้องพลัดพรากจากกันไปพ่อรู้สึกเอาว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลอย่าแต่ถ้าเฮาปิกมาพิจารณาพอไปตามความเป็นจริงกันแล้วคนเฮาก็ต้องตายกันถึงวันน่ะนะบึดบ้านเหนือบึดบ้านใต้ถ้าเฮาพอความเป็นจริงของชีวิตว่าสักวันหนึ่งเฮาก็จะต้องพลัดพรากจากกันไปในที่สุด
เฮาจะบ่มีความยึดมั่นถือมั่นเฮาจะได้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความประมาทถ้าเฮามัวเมาแต่ว่าทำมาหากินอย่างเดียวบ่ได้สร้างบุญสร้างกุศลอะหยังอย่างนี้ฮ้องว่าบ่เป็นมงคลแก่ชีวิตแต่ถ้านึกถึงการพลัดพรากว่าวันใดวันหนึ่งเฮาจะต้องจากโลกนี้ไปเฮาก็จะเฮ่งทำความดีเฮ่งสร้างบารมีสร้างสิ่งที่เป็นมงคลเพราะเฮาใจร่างกายนี้คือเกิดประโยชน์ทำบุญสงเคราะห์โลกสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือสังคมอย่างนี้ชีวิตถึงมีคุณค่ามีความหมายท่านผู้ฟังญาติโยมวันคืนล่วงไปล่วงไปเนี่ยคือชีวิตของเฮาเหลือน้อยไปถึงวันถึงวันอายุเหลือเท่าใดอายุเสี่ยงไปเท่าใดนะแล้วก็บ่ฮู้ว่าวันใดเฮาจะต้องเผชิญปะกับการพลัดพรากจากกันไปตอนนั้นตอนที่เวลาเฮาจะต้องเดินทางไปสัมปรายภพเฮาก็จะต้องพบกับลักของดำเนินชีวิตเพราะเวลานั้นเป็นการเข้าสู่สมรภูมิเปิดห้องว่าศึกชิงภพชิงพบก็ระวังสุขติกับทุกขติเฮาจะไปอยู่ที่ไหนถ้าใจเฮาผ่องใสบ่เศร้าหมองเฮาก็มีสุขติเป็นที่หวังได้แต่ถ้าใจเฮาเศร้าหมองใจเฮาผ่องใสตรงกันข้ามก็มีทุกขติเป็นที่หวังไปอันนี้เป็นความจริงเป็นความจริงของชีวิตแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะชีวิตหลังจากนี้ยาวนานญาติโยมท่านทั้งหลายอายุยาวนานกว่าชีวิตในเมืองมนุษย์บ่ฮู้กี่กับบ่ฮู้กี่แสนปีบ่ใช่เรื่องเล่นๆท่านผู้ฟังชีวิตหลังจากที่เฮาจากโลกนี้ไปเวียนว่ายแต่เกิดนี้บ่ใช่จะสักเล็กสักน้อยสิ่งที่ไผ่ไผ่บ่พาธนาจะปะก็จะได้ปะในภพนั้นจะต้องมาถึงเฮาบ่วันใดวันหนึ่งหลีกเลี่ยงบ่ได้จะหนีไปในโป้นเพราะเฮาจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเหี้ยตั้งแต่บัดนี้ฝึกเอานักกีฬาเพิ่นยังฝึกซ้อมเนาะก่อนจะลงสนามจริงทหารเพิ่นยังมีการฝึกซ้อมทำอันยังก็จังเปิ้นก็มีการซักซ้อมเสียก่อนเตรียมตัวเสียก่อนถามว่าหมู่เฮาต้องจากโลกนี้ไปก็จากแน่นอนแต่เฮาซ้อมมั้ยล่ะซ้อมที่จะจากโลกนี้ไปล่ะเฮาบ่ได้ซ้อมเสียก่อนเฮาประมาทเฮาจะต้องสั่งสมบุญทานศีลภาวนาอย่าละนะศรัทธาญาติโยมทั้งที่ความจริงเป็นสิ่งที่จะต้องปะเฮาก็กลัวนี่ศรัทธาญาติโยมกลัวแล้วเฮาต้องปะก็ปะกะต้องปะแน่นอนแล้วในระหว่างที่เฮามีชีวิตอยู่เนี่ยเฮาเนี่ยอะหยังอยู่เฮาจะต้องมันสั่งสมบุญบารมีไปบำเพ็ญบุญไปเพราะเฮากลัวที่เฮาจะจากโลกนี้ไปยังบ่มีความหวังบ่ฮู้ว่าปลายทางจะเป็นอย่างไรเพราะเฮามีที่พึ่งแต่ถ้าเฮามีที่พึ่งเฮามีบุญเฮามีธรรมะเฮามีความดีเฮาทำทุกอย่างนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายในอดีตเปิ้นฮู้ถึงทุกถึงโทษของการเกิดแก่เจ็บตายนี่เปิ้นก็เลยพยายามแสวงหาทางหลุดพ้นบ่ต้องปิกมาทุกทรมานแถมต่อไปนะศรัทธาญาติโยมก็อนุโมทนากับสาธุชนทุกคนทุกท่านนะวันหน้าเฮาก็ก่อยมาปะกันแถมวันพวกนี้เป็นวันเสาร์ก็ว่าจะไปนอนไม่ห้องสอนวันเนี้ยก็เดินทางผมได้ไปหามะช่างเปิ้นจะมาแปลงวิทยุแปลงสถานีก็ช่างก็นัด2วันบ่เก้าก็10บ่10ก็11เนี่ยเน้อว่าเอิ้นนานเจ้าเฮ้ยอาตมาก็นัดรถไว้แล้วจะเป็นได้คืนขวายมาบึดก่อนจะได้คืนรถเพิ่นก่อน
ว่าจะไปแรงๆนี่นะเพราะว่าบ้านนี่ก็มีศพแล้วก็บ่ายเมื่อก็ไปฮอดแล้วก็จะลวดไปแม่ฮ่องสอนกอมูเดอร์พุ่นนี่นะไปนอนกอมูเดอร์คืนวันที่9วันที่10วันพุธวันหือตอดกระถินเสร็จแล้วแม่แรงก็จะปิกอีนะเออกลัวช่างมาแล้วก็จะตั้งเพกับว่าได้อย่างได้กับบดีแล้วก็จะยุ่งถึงสองตีเลยเนาะตั้งปุ้นกับมีครูบาอาจารย์ไปหลายอยู่ท่านอาจารย์วรรณชัยท่านพระครูประโมทท่านหลายตนไปอยู่ท่านพระครูสุเมธอย่างเขาเปิ้นก็ไปอยู่นะเออจัดเสียดายเหมือนกันนะเออสิจริงนะจัดหมดนะไปกอมูเดอร์ไปเนี่ยมันโล่งดีญาติโยมอากาศดีกิจกรรมเด่นนะม่วนดีเออเสียดายเหมือนกันเสียดายจะเลื่อนก็บ่ได้ช่างก็วางแผนว่าอย่างอันแล้วอ่ะเอออย่างได้ก็บ่ดี0998366322อ้าวมีเข้ามาไผจะอู้จะจ๋าก็ขอเจริญพรโทรเข้ามาหากันไผจะอู้จะจ๋าบัดเดี๋ยวนี้เวลา5:35 36นาทีไผบ่ลุกก็ลุกมาเห็นเนอตื่นมาเห็นเนอ5:00แล้ว5:00แล้วหลับลุกเจ้ากินผักตั้งปลายหลับลูกควายกินผักตั้งเก่าลูกเจ้าได้หลายลูกควายได้น้อยหลับลูกเจ้าเป็นเจ้าตั้งหลายหลับลูกควายปลาเฮ้อลูกหลานเป็นหนี้เป็นข้าเนอตื่นมาเห็นเนอลูกมาเห็นเนอลูกตื่นเจ็ดวะตั้งใต้นี่เนาะหลับสายก่อนเจริญปอนโทรจากเจ้าโทรจากตั้งใดโอ้จากบ้านตาตอนเจ้าตาตอนแม่อายปุ่นกะเจ้าโอ้ฟังชัดดีก็หาบ้านตาตอนชัดดีเจ้าตะกี้ว่าลุงยองไม่เข้าจะรายการได้น้อยอยู่ก็หายแชทกำลังได้ยินมาเดี๋ยวนี้อยู่แต่อันละแต่สัญญาณอินเทอร์เน็ตลุดก็อย่างก็อย่างกะเจ้าสัญญาณมาดีแล้วก็ว่าต้องไหลไปทางใดก็ได้ไหลทางใดก็ได้ถ้ามันได้ดับแล้วมันถ้าไหลละอยู่ที่เก่าเขาน่ะมันจะเป็นตาวิทยุไอแม่เป็นตาสถานีอินเทอร์เน็ตลุดอินเทอร์เน็ตมันลุดอินเทอร์เน็ตมันบ่เน็ตสักกำแต่ตอนแม่อายเนาะโมทนาเนออยู่ดีมีสุขเจริญปอนครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับก็บุญธรรมบ้านป่งหนองครับฟังตั้งแต่5:00มาแล้วครับโอ้5:00แล้วบ่ครับป่อบุญตันเนาะเออบุญธรรมกับไปใช่บุญตันจะได้บุญธรรมครับเอาบุญธรรมไปเปาะบุญตันเห็นนี่เอาผมไปอยู่ป่าไร่เออไปอยู่ป่าไห่ป่าอ้อยวะอันนี้อยู่โป่งอย่างไม่ใช่อยู่ป่าหรอเนาะครับนี่โป่งหนองครับโป่งหนองอ่ะป่อบุญธรรมบ้านโป่งหนองเอ้าประกันประจันทร์26พฤศจิกา26 18นี่กูป้าอยู่ครับเออแต่ก็ลืมไปหรอ18ท่านป้าอยู่กันก็มาเนาะโอ้ไปกา18นี่ไปกันครับครับป้าแง่เนาะครับเดี๋ยวจะร่วมกฐินท่านอยู่ครับโมทนาครับผมกราบฉาครับสาธุก็แม่แจ่มกับวันที่เปลี่ยนเป็นวันที่6หน่อยแม่แจ่มนะ6พฤศจิกาเจริญปอนไหว้สาเจ้าท่านพระครูจากตั้งใดหนองบัวชัชกาลเจ้าหนองบัวอ๋อหนองบัวหนองบัวชัดเจนดีเนาะหนองบัวเนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้า
ฟังกันถึงวันกะเจ้าถึงวันเลยเจ้าตั้งแต่จัดถึงวันเจ้าม่วนดีเนาะปะกันถึงเวลาก็ได้ปะกันแล้วอีนะเจ้าแม่แรงเบิดกับฟังตุลุงยองเด้อแม่แรงเบิดนะเจ้าฟังเจ้าโมทนาสัตุสัตุน้องบัวชัยประการแม่อายชัยประการฝังเจริญปนเจริญสุขเจริญชัยอยู่ที่ไหนตั้งใดเมืองฝางเอาอู้เอาใกล้ๆไม้ปากแหมหน่อยเสียงมันไก่อะแม่บ้านอย่างก็ต้นเพิ่งก็ยังอู้ยังเสียงอยู่ไหนบุญอะเอาโทรศัพท์ใกล้ๆปากอะทีวีเบื่อแค่ดีกะเลยโทรมันตันเนี่ยทีวีเบื่อดีเลยโทรบัดเสียงบัดดีไม่โทรศัพท์ถ้าอย่าเสียแม่เสียตกมันนี่เสียโทรศัพท์ตกมันก็อ้าวเป็นอย่างสาธุแม่ไม่โทรศัพท์ดีอะได้มาก็เต้งฟังนะเจริญปนครับไว้สาธุโอ้อีกาอีกาตัวจริงเสียงจริงมาแล้วบอกพ่อเสี่ยวเพิ่นกำเสี่ยวเสี่ยวกันกะหึเดี๋ยวกันนอนบุญเหมือนกันเนาะบุญกันนั่นบุญธรรมเอ๋เนาะย่อมป้ากันกำเตื่อกะป้ากันวะตัวจริงจริงป้าแต่เจ้าเงินก็เป็นงานใหญ่ๆของป้าอ๋อประมาณป้ากันปักตังเจริญเพ่กะครับมาไปเนี่ยป้ากันแน่11ธันวาคมนะครับ11ธันวาคมนี่เป็นวันรวมหมู่เหรออืมวันรวมญาติมิตรเหรออืม11ธันวาคมเนาะได้ยินทีก็ปอบุญตันตัดกันถึงบุญได้ตัดไหนมันกับจักะที่ไหนตัดไหนอ้ออันยังบ่ติบ่ที่ไหนอันยังไหนอ้อไปใจไง11ธันวาคมนะอันนั้นมัน11พฤศจิกายนน่ะจะวันเดียวโอ้ก็คนละเดือนน่ะได้กระจ่างนะวันเดียวมันก็ถือเป็นอย่างเฮาถึงไปของเฮาไปก่อนก็มันคนละเดือนน่ะคนละเดือนนะครับคนละเดือนบันทึกข้อมูลแถมใหม่เด้ออันเก่านั้นล้างไปเถอะล้างๆก่อนเป็นหยังของเฮาถึงมันว่าล้างกันล้างข้อมูลก่อนอันนั้น11พฤศจิกายนอันนี้11ธันวาอีหลุคนละเดือนกะห่างคนละเดือนกะโมทนาถ้าก็จำผิดจำถูกก็จะยุ่งนะน่าถึงบอกว่างานตั้งหน้าแบบประกาศเตื้อเอาเข้ามาจำผิดจำถูกเอาเออมันป้นกระถินนี่ก่อนนะเนาะเจริญปนนมัสการเจ้าท่านพระครูเจ้าแม่ครูละวันเนาะใช่ละเจ้าครูละวันบ้านเมืองจี้หลวงเจ้าเมืองจี้หลงนี่นะจี้หลงฟังชัดเจนดีเจ้าอนุโมทนาสาธุเจ้าสาธุสาธุแม่ครูละวันเจริญปนแป้งสาเจ้าท่านพระครูบวกก่อห้าหนอจากบุกของห้ากันมอนทุกวันที่ดีเจ้าแทบไม่ได้บอกเบอร์โทรเนี่ยยมเขาจำได้หมดอ่ะนี่เนาะเจ้าเมมไว้เลยเจ้าโอ้ดีแล้วกะดีแล้วดีแล้วองค์ตังก็ได้ตามองค์มาละเจ้าอนุโมทนาไอ้จ๋าเจ้าสาธุ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 09983663 2 2 0 9 9 8 3 6 6 3 2 2อ้าวเจริญปนไหวสาเจ้าท่านพระครูจะได้เอาเข้าอีกงงไปละเดินได้เป็นเดินได้ชับสนไปเลยชับสนไปเลยงงแต่ค่ะคนเท่านี้จำผิดแต่นะจำ
มันหลายเดือนมันต้องมาประกาศเนี่ยเอาเป็นเอางานเดือนใดเดือนนั่นนะเดือนใดเดือนนั่นเนาะเดือนตุลาจบแล้วก็ไปเริ่มพฤศจิกาแห่งใหม่เนี่ยก็มาอันนี้ศูนย์นะศูนย์อันกันเนาะตุลาเนี่ยพฤศจิกาปัจจุบันวามาศูนย์กันหมดเลยอะไรเป็นเรื่องใดเป็นเบาปวดหัวนะเด้การประกาศกับปวดหัวละก็แค่นี้เนี่ยเจ้าก็อันก็ญาติโยมก็จะดูเหมือนว่าโอ้อย่างงานนักแต่นักว่าเนี่ยงานมันมาโยนกันแต่อย่างมันเพราะว่าเขาเอามาคิดศูนย์กันที่จริงคนละเดือนละเดือนร้านอะที่จริงมันห่างกันเป็นเดือนเป็นเดือนนะแต่ถ้าเอามาอู้วันเดียวเนี่ยมันสีมันหนักนะอู้อีล่ำเหลืองานอีล่ำเหลืองตายค่ะเนาะในจริงก็คนละที่เพื่อนก็จัดนั่นจัดนี่คนละอำเภอผู้ที่เพื่อนก็มีงานอยู่แล้วถึงแม่ห้องประกาศวิทยุงานเพื่อนก็ต้องมีอยู่แล้วยังกระถินเนี่ยวัดในเปิ้นมีของเปิ้นอยู่แล้วบางทีเปิ้นไปได้มาประกาศเพื่อกระตึงมีของเปิ้นเพื่อกระตึงจัดของเปิ้นอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเอามาประกาศวิทยุก็ดูว่าคลึกคืนขึ้นมาแถมน้อยอีนะมันเป็นอย่างอีนะเจริญปนว่าจากเจ้าโทษจากดังใดเจ็บนะฮะของเจ้าหน้าห้องไม่เจ็บเนาะเหมือนลำได้ยินกันนี่ข้าวบัตรเพื่อนโตยแล้วก็ข้าวบัตรโตยเออจะมาเอวก่อนปัตรังเลินเดี๋ยวมาเอวก่อนหืมวันที่เช้าเก่าเนี่ยถ้าเกิดวันนานก็น่าถ้าบัตรอยู่บัตรอยู่ได้ปล่อยที่เกิดได้ปล่อยเออน่ะไม่แห่ด้วยกันก่ะไม่แจมอ่ะคนจะน่าคนจะม่วนผมม่วนไม่แจมก็เฮิ่นนุ่งผ้าตีนจกมานะวันที่30เนี่ยหมูไม่แจมนะลูกเพิ่นมาต่อผ้าเพิ่นมาต่อผ้าฮึนะแม่แจ่มนี่เพิ่นแจ่มจะฟังเจ้าผ้าอันกันเออเพิ่นมาต่อฮึนะเจ้าก็ได้ปอนกันนะไอ้กระหอดนี้นี่บ่ได้เงินโอ้เออมาเออๆๆเป็นหยังอ่ะเนาะสาธุก้อยฟังเพิ่นถ่ายทอดวิทยุหั่นเด้อจะถ่ายทอดวิทยุโดยนะถ่ายทอดเอาวิทยุโดยงานวันที่29 30เจริญปอนไปสาท่านครูครับอ้าวป้อนนั้นประเสริฐน้าน้อยครับน้าน้อยครับน้าน้อยน้าน้อยเป็นประจำเนาะเป็นประจำเลยเนาะเอ้าบ่ขาดเลยอ่ะกันเด็กจะได้บ่ติดอาจจะติดเลยคิดฮอดหาอีนะเอ้าคิดฮอดหาตลอดมีหนึ่งขันหน้าตลอดครับโมทนากำลังใจท่านครูนะครับสาธุมีชุดเลยหักสาธุขอพรนะครับครับปอนนั้นประเสริฐนะน้อยเจริญปอนนำพัสการครับอาจารย์ครับอันนี้โทษจากตั้งใดจากบ้านสารพีชัยตำบลตาตุ่มเหมือนเดิมครับผมสารพีชัยตาตุ่มบ้านเรือนนี่กะครับครับตาตุ่มตังบ้านเรือนนะครับเป็นผู้อยู่สารพีชัยห้องจ้างนะครับเอาห้องจ้างได้ยินทีก็โอ้ชัดเจนดีครับอาจารย์ฟังคลื่นไหนนี่คืนอันหนึ่งหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามกะครับครับนำบอลลงนี่นะครับครับสารพีชัยท่าตุ่มครับฟังกันมาเมื่อไหร่กะโอติตามมาเมื่อไหร่ก่อนวันไหนโทรเลยโทรมาสองเตอสามเตอสองเตอสามเตอฟังจังเมื่อตุลุงยองหรอกะตุลุงยองละครับตุลุงยองนะครับอ๋อเมื่อก็ฟังแหมเด้อครับโทรหาฟองก่อโทรหาตุลุงยองฟองก่อมันพยายามกดแล้วโอ้สายตุลุงยองแน่นแต่กันใครบอกเบอร์ตุลุงอ่ะผมนำบอกเบอร์ลำบอกอ่ะเงินเดือนก็ขอความเผากิ้งกิ้งกังกังกิ้งกิ้งกองเนี่ยบอกเบอร์นี่เนาะแต่ว่าโอ้ได้อู่ตุลุงยองแล้วฟองแฝงเนี่ยอากาศชาตินิยมโลมันโซนชาติเท่าโลเนาะครับยินดีเนอเป็นกำลังใจแถมพระครูเนอสาธุสาธุกราบนมัสการครับผมเสือสัตว์ชนสัตว์ยองหรอคนยองมันอยู่เต็มอ่ะเอายองไปบนฮะน่ะเนี่ย0998366322ใครจะอู้จะจ้าก็เจริญปอนเฮาได้ฟังเขาโทรกับม่วนไปอย่าง
บึดบันนั่นบึดบันนี่สำเนียงเมียงนานสำเนียงจังไห้สำเนียงละปูนอีเนาะเออหลากหลายดีแต่ม่วนดีฮอรุ่นว่าไผโทรุ่นว่าไผจะบ้านไหนพ่องเอาจากป่าซางแล้วจะไปเอียวตั้งใดเจริญปอนอ้าวอยู่ที่ไหนฮะเฮ้อเจริญปอนตีแล้วนู่ดักเสบเอ้าใส่ไม้มะบ่าอู้ก็ใส่ไม้มะ0998366322อ้าวไผจะอู้จะจาก็ขอเจริญปอนเข้ามามีเวลาแถมประมาณ10นาทีแถม10นาทีญาติโยมกดเข้ามาบางทีสายมันจนกันนะบางท่านก็โอ้โทรละโทรบัตรันท่านบ่ฮู้กดจะได้ก็บ่ติดติดแล้วบางทีก็โอ้ได้อู้กําเดียวก็มีบ่เป็นหยังจะไปน้อยใจอู้กันคนน้อยเจริญปอนกันมาตะกันเจ้าโทรจากตังดอยอันนี้จากตังดอยบ้านเด่นลงทานเจ้าโอ้เด่นร่องทานนี่อำเภออย่างฮะชัยประการเจ้าโอ้ชัยประการบนแถมกำหนึ่งได้กำลังใจท่านอาจารย์นะเจ้าฟังชัดดีก็ฟังชัดเจนดีก็เจ้าชัดเจนดีเจ้าขึ้นพระบาทอุดมนี่กะเจ้าแม่นเจ้าแม่นแล้วบ่เนาะเจ้าโมทนาเนอสาตุสาตุอ้าวเจริญปอนเจริญสุขเจริญชัยท่านเจ้าการเจ้าอ้าวติดแล้วอยู่ที่ไหนฮะโทรตั้งแต่เจ้าน่ะบ่ติดเจ้าแล้วเจ้าคนนั้นบ่เปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนแล้วเนาะอยู่ไหนอยู่ไหนเจ้าจะเปลี่ยนเบอร์แล้วนะอยู่บ้านไหนก็อยู่มันในเสบินตำบลสถานเพื่อนน้อยในเจ้าแม่สีวันน่ะนะน้าน้อยชื่อแม่สีวันอีกอ่ะเจ้าเจ้าแม่สีวันเจ้าโทรตลอดตลอดเลยอายุเท่าไรแม่สีวันเจ้าน่ะ74อยู่หรออ๋อตื่นมาฟังกูเจ้าอะเนาะนี่เนาะฟังเตียนตลอดเลยเจ้ากำลังใจมาตลอดเลยอ่ะฟังทีวิทยุนะหน่อยนี่ก็แม่เจ้าชุมชนคนนั้นหน่อยนี่แหละเหมาะดีอ่ะเนาะฟังเจ้าคนต้องเปิดตลอดเนาะบ่ขยันได้โทรบ่ขยันบ่เปิดนะเจ้าฮะตอนที่โควิดนั่นเปิ้นบ่เคยเปิดมันโควิดมันบ่จับพอดีต่อทะเบียนตันน่ะอ๋อเปิ้นต่อทะเบียนบ่ตันแล้วก็จับจังหวะเงียบเหงาไปเหี้ยเนาะเจ้าเจ้าดีแล้วหรอแล้วก็ง่อมใช่ไหมง่อมไปเป็นง่อมเป็นเงากันไปเหี้ยอย่างคนเฒ่าคนแก่ได้ยินแล้วก็จื่นนะเนาะเจ้าจื่นนกจื่นใจมีกำลังใจไปตั้งเยอะเออโมทนาจ้ามันประการเจ้าชาตูเจริญปอนมาจากการเจ้าโทษจากตังได้จากแม่วางเราป่าฝางเจ้าอ๋อแม่วางเราป่าฝางเราป่าฝางเจ้าเราป่าฝางแม่ยังชื่อแม่ยังแม่จันเจ้าแม่จันอีแม่จันหลวงนิวานเจ้าอ๋อแม่จันแม่ป้ากันรู้ป้ากันเทียนดอยยุทธรู้เจ้าเออวันนั้นป้าเจ้าเออแล้วฝากไผมาฝากไผมาช่วงนี้เป็นคนไข้ติดบ้านเจ้าเออได้อ่านชื่ออยู่ลูกไผ่แฝงมาเหยื่อเฮิมหูวันนั้นน่ะหลานฮะหลานเอามาเออน่ะแม่จันหลวงมณีวันอย่าไปติดด้วยยุทธน่ะคนหลายเหมือนกันเหรอเออยินดีเนอยินดีเจ้าเอาวันที่14นี่ก็ที่วัดแม่ทางฮอดเด้อญาติโยมโอ้ม่วนกฐินรวมนะ12วัดอ่ะเฮาไปวัดไปวันเดียวได้ทานกฐิน12วัดเฮาก็ใส่วัดละ10บาท10บาท5บาทกับวัดละ20บาทก็อย่าโอ้ม่วนเอ้ยม่วนๆๆคือถึงแล้วก็ม่วนน่ะกฐินนี่
ตานเขาคือว่าเขาไปตานวัดละปีปีละวัดอ่ะแต่นี่ไปวันเดียวอ่ะได้12วัดเนี่ยแล้วก็ไปที่บ้านเกิดหลวงปู่ด้วยหลวงปู่พระพรหมมงคลอำเภอฮอดวัดอินทรามแม่ทังอำเภอฮอดเนาะหลวงปู่เพิ่นไปจำวัดสาหันนะที่วัดแม่ทังอินทรามอำเภอฮอด0998366322เจริญพรจากตั้งได้หัวไฟด้วยเดนจ้าหัวไฟด้วยเดนจ้าต้องหัวต้องไฟก็ว่าหัวไฟท้องไฟต้องไฟด้วยเดนหรอได้ยินทีก็แม่ได้ยินทีเจ้าสถานีไหนอ่ะปังขึ้นไหนสถานีอันห้วยตองซักก็ทั้ง98นะเจ้า 98.75 เนาะห้วยตองซักนะกะจ้าแหมซักวัน2วันนี่จะแป้งแหมใหม่เด้ออาจจะปิดมาวันนี่นะก็จะได้ยินมาแรงเมื่อคืนก็จะได้ยินละมันก็ต้องมัน254ไหวเนาะเดี๋ยวนี้อันได้ดึงเสาขึ้นก่อแม่จ้าได้ดึงเสาขึ้นให้หน่อยกะโอ้เขาขึ้นสูงหน่อยโอ้อดเอาเนอะแหมวันสองวันนี่ก็ดีละชัดเจนดีจ้ะถ้าจับตีนะเนาะจ้าไว้จับตีโยมเปิ้นพยายามเปิ้นเต้งใครฟังเปิ้นเต้งแต่เนอะนี่อดเอาอดเอาอันสร้างต้นของมูลเนาะมูลดีบ้านนั่นโทรบ้านนี่โทรมันหลายสำเนียงเนาะหลายสำเนียงกันนี่มีแม่ลงท่าพวกตันปรึกษากระนำกาแฟวัดประกาศเจริญมา100บาทเจ้าเป็นยังอ่ะแต่ยังไม่ไปถวายท่านเจ้าประกาศคือเปิ้นเฮ้ก็สบายใจเฮ้เนาะเจ้าอืมขอแม่นแม่จำปีวงสัน